นี้ก็จะมาสอนร้อยข้อมือจากลูกปัดกระดูกงูนะคะลูกปัดไม่เล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่าลูกปัดกระดูกงูค่ะซึ่งก็จะมีหลายสีสันนะคะให้เลือกตามความชอบของเราหน้าตาแบบนี้นะคะเชือกคอตตอนที่เราใช้ผลิตชิ้นงานนะคะจะใช้ความยาวประมาณ90เซนติเมตรนะคะอันดับแรกเราจะจับปลายเชือกให้เท่ากันแบบนี้นะคะและจับด้านตรงข้ามก็จะเป็นห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ขมวดปมให้ห่วงมีความกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะนำลูกปัดร้อยผ่านเส้นเชือกทั้งสองพร้อมกันค่ะจะได้แบบนี้นำเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดร้อยไปและนำเอ็นทางด้านขวาสวนผ่านกันแบบนี้ค่ะการเรียงสีเรียงตามสีตามชอบของเราได้เลยนะคะชอบสีไหนก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยดึงขึ้นไปสุดแล้วจับเม็ดลูกปัดให้อยู่กึ่งกลางนะคะเพื่อความสวยงามทำวิธีการเดียวกันนี้ทำไปเรื่อยๆจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะใส่ลูกปัดทางด้านซ้ายและนำปลายเชือกทางด้านขวาสวนผ่านกันแล้วดึงให้สุดค่ะดึงเชือกให้แน่นนะคะแล้วชิ้นงานของเราก็จะเรียงตัวกันสวยThank you.
เมื่อได้ความยาวประมาณหนึ่งนะคะก็ลองวัดข้อมือตัวเองดูว่าขนาดพอดีหรือยังนะคะก็วิธีการวัดก็จับให้เหลือไว้ประมาณ2เม็ดลูกปัดอะค่ะจะพอดีอันนี้ก็ใส่อีก1เม็ดค่ะน่าจะพอดีแล้วนี่นะคะความยาวต้องที่ต้องการประมาณนี้ได้แล้วนะคะจากนั้นเมื่อได้ความที่ต้องการแล้วนะคะจับปลายเชือกให้เท่ากันค่ะนำลูกปัดร้อยผ่านเส้นเชือกทั้งสองเส้นพร้อมกันและขมวดปมให้ชิดเม็ดลูกปัดในสุดท้ายนะคะชิดเลยนะคะปมแรกปมที่2ขมวดห่างให้เว้นช่วงนี้ไว้ประมาณ1เซนค่ะเมื่อขมวดปมที่2เสร็จแล้วร้อยเม็ดลูกปัดผ่านเส้นเชือกทั้งสองเส้นพร้อมกันขมวดปมให้ชิดเม็ดลูกปัดเม็ดนี้นะคะเมื่อมีเชือกปลายเชือกที่เหลือใช่ไหมคะถ้าเส้นเชือกยาวไปเราก็สามารถตัดปลายเชือกที่เหลือทิ้งไปได้นะคะวิธีการใช้งานนะคะสมมติเราใส่ไปในข้อมือเราแล้วใช่ไหมคะวิธีการใส่ก็คือนำปลายเชือกร้อยเข้าไปในห่วงนะคะร้อยเข้าไปให้ร้อยผ่านเม็ดลูกปัดเม็ดสุดท้ายที่เราร้อยไปนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จข้อมือลูกปัดเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้เสร็จข้อมือน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเวลาใส่อาจจะมีเพื่อนนะคะช่วยใส่ให้เรานะคะจะได้ใส่ได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าของ Big Art and Friends นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ